สวัสดีสค่ะวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องชาสววัไสทดยีทุกเหคมืนอนนกะันคะค่ะสวัสแลดี้วกค็่ะพี่น้องชาวใต้อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้แม่กับพี่เป้ได้ออกอยากออกมาชี้แจงกับสิ่งที่เราได้กล่าวไว้ในคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับความงูของพวกเราเองค่ะความงูของแม่เป็นหลักค่ะเพราะว่าแม่ได้พูดคําว่างูออกไปแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวใต้เข้ราู้ใสจึกน้อยใจรู้สึกน้อยใจแล้วก็ว่าไปว่ารู้สึพกวกน้อยเขใจาเสียใจที่ว่าว่าพวกเข้าโง่ใช่นะคะแต่จริงๆแล้แวล้เรวาไม่ได้หมายความว่าโง่ผ่านนั้นแล้แวต่ก็ว่าในเมื่อเขาไม่ในเมื่อไม่เมื่อไอ้คนใต้ไม่พอใจคำว่าโง่ตรงนี้เราก็ขอมาขอโทษนะคะเพราะว่าเราถ้าเรามาทำร้ายจิตใจใครทำลายจิตใจคนใต้ด้วยคำว่าโง่ตรงนี้เราก็ข้อถอนคำพูดนี่ใช่ไหมใช่คนเรานะคะจะว่าเราผิดกันไหมแต่เรามีเหตุผลนะเป็นเดี๋ยวรอแปเอ๊บนึงนะจ้ะคืออยากจะอธิบายอีกอย่างนึงนะคะว่าผีปูเป้เป็นคนเป็นไม่ใช่คนมุสลิมนะคะที่ให้ใส่ผ้าคลุมหัวเพราะว่าไม่มีจุดมุ่งหมายว่าให้คนไทยหลายๆคนเข้าใจว่ามุสลิมไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเพราะว่ามีคนคนนึงคือบางทีอาจจะมีส่วนมากที่ว่าเขารักในประชาธิปไตยแล้วก็เขาต้องการให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งเทวามุสลิมเป็นตัวการว่าเป็นตัวการร้ายนี่แต่ไม่ข้อเป็นคนคนหนึ่งที่ออกมาสร้างจุดยืนให้กับพี่น้องมุสลิมทุกคนนะคะว่าพวกเราเป็นคนดีค่ะรักชารักแผ่นดินแล้วก็อยากอยู่กันยังมีความสุขให้ทุกๆคนได้อยู่ดีกินดีนะคะข้อให้ทุกคนเข้าใจว่าพี่เป้ไม่ใช่คนมุสลิมนะคะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าน้องเมย์เข้าข้อให้เป้ใส่ว่าให้เกียรติพี่น้องชาวไอ้มุสลิมของน้องเมย์เป้เลยใส่ให้นะคะจริงๆแล้วใส่ด้วยการให้เกียรตินะคะอย่าเข้าใจผิดกันนะคะตรงนี้มาชี้แจงให้เข้าใจกันสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคสวนัสเดลียนะทุคกๆะคนเลยสวัคสด่ีะค่ะดีใจด้วยนะคะที่การตอบรับดีมาตอกบรับดีแล้วก็เข้าใจในจุดประสงค์ของพวกเรานะคะวันนี้ที่เราออกมาเดี๋ยวขอพูดใต้สักแปใช๊่บเอนึางนะใจคะคนใต้หน่อยนึงนะคะคือเดี๋ยวขอพูดใต้สักแป๊บนึงนะเพราะคนใต้ขอมาว่าขอพูดใต้หน่อยได้ไหมพี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกภาคอื่นๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอพูดใต้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนี้น้องเมย์เขาอยากจะมาพูดก่อนเริ่มอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่น้องเมย์พูดคําว่าโง่แรงไปนิดนึงเมื่อวานโอเคค่ะจ้ะข้อถูกสําหรับคนตายนะคะที่พูดคําว่าโง่ไปเมื่อวานไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มีเจตนาที่เลวร้ายมากมายแต่ว่าแค่อยากจะให้เข้าใจว่าคําว่าโง่คือความหมายของคนเรามันมีหลายอย่างแต่การที่เราทุกทำให้ต้องมีคนมาลอกเราอ่ะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราให้จากการโง่อ่ะไม่ได้มาด่าใครไม่ได้ว่ามาว่าใครนะคะคือไม่ได้ว่าโง่โง่เป็นแบบว่าให้คนต้องเสียใจขนาดนักไม่ใช่เราไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความขนาดนั้นนะคะเราหมายความถึงว่าคนเราเนี่ยมันโง่มันมีหลายชนิดแต่ชนิดที่เรายกมาเนี่ยมันคือว่าเราบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดได้แต่ว่าเหมือนกับเป้คิดได้แต่น้องเมย์คิดไม่ได้เป้ก็เลยมาบอกน้องเมย์ว่าน้องเมย์เฮ้ยเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมน้องพี่เห็นมาแบบนี้นะแบบนี้นะถึงน้องถ้าน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์ถ้าน้องเมย์คิดว่าโลโลนะมันเบนเตเตแต่พี่ว่าน้องเมย์มันไม่ได้เบนนะมันก็เป็นผลส้มแบบนี้นะน้องเมย์มันเป็นผลส้มนะแต่น้องเมย์ว่าอย่างเบนแต่อยู่เลยสุดท้ายน้องเมย์ว่าไม่เชื่อเบนแต่พอเขาสรุปกันมาแล้วมีหลักฐานมีพิสูจน์มาแล้วว่าโลมันเป็นผลส้มอย่างที่เป้พูดแต่น้องเมย์ว่าเบนแต่เป้ก็เลยมาพูดว่าน้องเมย์เนี่ยใช้โง่พันนี้วะนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างพันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้
ไม่ได้มาตั้งใจว่าคนใต้งูพันโนพันนี้พันนั้นแต่ว่าในนะอารมณ์นั่นของเราเราอาจจะพูดผิดแต่ว่าถ้าไปทำร้ายจิตใจหรือว่าพูดหรือสิ่งในที่คนใต้รู้สึกไม่ชอบเราพวกเราก็กราบขอโทษกันแล้วกันนะกราบขอโทษได้ค่ะขอโทษนะคะเพราะว่าเราพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าทำไปทำร้ายจิตใจใครเนี่ยเราก็ไม่อยากทำลายจิตใจเหมือนกันเนาะใช่เราไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นนั่นคือจุดประสงค์ของเราอะขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็เข้าใจในเป้าหมายเดียวกันก็คือเรารักประชาธิปไตยเราอยากให้ความสามัคคีไม่ใช่คำพูดนึงทำให้พวกเราต้องแตกแยกกันพี่น้องชาวตายได้เข้าใจข้อนี้ด้วยนะคะใช่เพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเลยก็ไม่รู้ว่าไอ้ไรแต่พอเรามาชี้แจงอ่ะเขาก็รู้มากขึ้นคนเคไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าบางทีคนใต้บางคนเขาก็ว่าผักมาพูดเดี๋ยวเขาคิดได้เองแหละอ้าวคนเราอ่ะถ้าคิดได้เองป่านี้ไม่ต้องไปเรียนกันแล้วไม่มีโรงเรียนแล้วคือนักเด็กเกิดมาถึงคิดได้เองหมดคิดยาที่เป็นด็อกเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์คิดยาเป็นรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีเหมือนไปคิดยาเป็นช้างพ่มก็ได้เป็นช้างพ่มไปแล้วเพราะคิดได้เองไงมันไม่ใช่ไม่ได้ฝันไม่แบบนั้นนี่เคมาพูดให้คนใต้ฟังเกี่ยวกับเมื่อวานนะคะแชร์กันเลยนะคะแชร์กันเลยค่ะเดี๋ยวที่ว่าให้ไอ้มันเนี่ยมาพูดในความคิดเห็นนะคะใช่สำหรับของเรามันเป็นความคิดเห็นนะคะว่าเราคิดพันนี้เราได้ห้าข้อมูลมาแบบนี้แต่ส่วนคุณจะเชื่อไม่เชื่อคุณก็จะไปพิจารณาจีรนัยกันเอาเองเราให้ความรู้เพราะว่าเราเอาพุ่นไอ้ความรู้ของที่เราใช่เราเอาพุ่นของงานค่าของคนคือพ้นของงานนะคะเราการเวลาพิสการเวลาพิสูจน์นะระยะไม่ใช่ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนมาอธิบายมาพูดให้คนใต้ได้รับฟังแต่คุณมาคิดว่าเราไปสอนรู้สิเสียแล้วอย่าแปรผันนั้นเพราะว่าในโลกนี้ขนาดไม่มีอาจารย์ไม่มีครูกันเลวซึ่งเราก็ใครรู้ตรงนี้มาก็มาช่วยกันตรงนี้ใครรู้ตรงนู้นมาก็มาช่วยกันตรงนู้นคุณเข้าใจไหมคะว่าไล่สมองมารวมกันมันก็จะสามารถสร้างขันห้าสร้างนู้นสร้างนี้ได้สร้างโลกได้เราก็เลยเอาสมองของเราเนี่ยค่ะไปช่วยตรงนั้นคุณก็อาจจะเอาสมองของคุณมาช่วยเราตรงนี้นี่เรามาพูดในที่มาที่เราพูดให้คนใต้ได้เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวใช่ว่าคุณอยู่เมืองเนาะแล้วคุณอยู่บ้านแล้วมายุ่งไรให้วุ่นวายจริงๆแล้วเราถ้าวุ่นวายเราไม่ยุ่งใช่เราอยากให้สงบสุขเราอยากให้คนใช่เราไม่ได้อยากไอ้ยุ่งแต่ว่าเราที่เรามายุ่งพอเราคิดว่าพระอื่นๆนั้นเขารอคนใต้อยู่เลวเพราะว่ามีแต่คนใต้เนี่ยที่ยังไม่ตาสว่างกับเขาทำไมโดนกระทำดิโดนกระทำเพราะว่าทำไมประเทศถึงได้เป็นแบบนี้นะตอนนี้ก็เพราะคนใต้เขาไม่รู้ไงเราก็เลยมีความรู้คิดถึงคนอื่นเขาเล่งไม่ได้เขาไม่กล้าพูดหรือว่าพอเขาพูดถึงเขากลัวว่าเขาจีปิดมีปัญหาแต่เรามีความกล้าขึ้นมาเราก็อยากพูดในสิ่งที่เราคิดได้แต่เราคิดความคิดของเราอาจจะไปตรงกับหลายคนในโลกนี้ในประเทศนี้เขาก็เลยคิดให้เราเป็นตัวแทนของเขาก็อาจจะเป็นได้เราก็ภูมิใจที่มาพูดแทนเขาเราเอาชีวิตมาเสี่ยงเลยนะเนี่ยถ้าเราตายเราก็ตายกันสองคนนะเราไม่ได้เอาใครมาตายเลยนะแต่ว่าถ้าประเทศได้อิสรภาพประเทศได้ไปดีโมคุณก็ได้อยู่ดีกินดีกับเขากันแต่เราตายไปแล้วใช่เราตายเราได้ช่วยโมคุณแล้วคนใต้คนใต้ที่มาโกรธพวกเราอะมันพวกเราอะเราทำให้คุณต้องเข้าใจนะคุณต้องเข้าใจรักคุณรักคุณมากๆรักคุณในคนไทยพวกเราอะรักแผ่นดินไทย
มันก็เลยใช่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราทำเพื่อชาติเรารักชาติเราอยากให้พวกคุณได้พี่น้องทางประเทศสวีเดนเขาก็รู้ให้ทำให้รู้ว่าถูกสิ่งเราเสียสละชีวิตทั้งสองคนไม่มีใครอยากเข้ามารวมในการพูดกับพวกเราแต่เราตัดสินใจและมีแรงบันดาลที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจกับสิ่งที่เราทำลงไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมาทำลายพวกคุณเข้าใจข้อนี้ได้ไหมคะขอบคุณมากับคำที่ขอโทษนี่มันจะมีความหมายในทำให้คุณพูดให้เราเสียใจใช่ไม่ให้กำลังใจทั้งที่เราอะต้องการให้คุณมีมีอนาคตมีสำหรับลูกหลานเออที่มีอนาคตที่ดีมีไอ้อะไรที่ทำให้ดีขึ้นอะไรที่ทำให้ประเทศเป็นแบบนี้เรามาจุดชนวนให้คุณได้รับรู้เรามาได้มีข้อคิดให้คุณได้รับรู้แต่คุณกลับมาด่าเราซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเท่ๆบ้านพูดว่า ขอโทษนะคะมันเสียใจมันเสียใจที่มีคนตายไม่ให้กำลังใจใตัวเองตาบอดแถมยังเรายังลากเราไปให้ตาบอดกับเขาด้วยทั้งที่เราเป็นคนเลือกที่จะเสี่ยงชีวิตมาช่วยพวกคุณแล้วยังจะไปดึงให้เราโง่เหมือนเดิมเราอยากให้สิ่งที่พวกเราทำทั้งหมดเนี่ยคือเป็นกำลังใจและให้พี่น้องชาวใต้ได้กินดีอยู่ดีลูกหลานของคุณได้ศึกษาการมีการศึกษาที่ดีโดยที่คุณไม่ต้องทำงานหนักมากมายแล้วก็ชีวิตดีขึ้นพวกพี่น้องๆเข้าใจไหมคะโดยเฉพาะคนมุสลิมเหมือนกันที่ว่าทุกทำร้ายทุกอะไรอยากให้มีสิทธิ์ในสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าใจคำนี้ไหมมีคนบอกว่าคุณพูดแบบนี้คุณจะไม่มีจุดยืนจะไม่มีที่ยืนในแผ่นดินเพราะทำเหมือนเราเป็นคนเลวใช่เราไม่ได้เป็นเลวเลยทำเหมือนเราเป็นพวกก่อการร้ายทั้งที่เราช่วยให้คุณมีประชาธิปไตยแต่คุณไม่รู้จักความหมายของประชาธิปไตยเองเราก็ช่วยได้ไม่ได้เราช่วยได้แค่นี้คือกำลังที่เรามีคือซ่องโคซ่องกำลังแต่วันนี้ผลตอบรับที่ได้กลับมาถึงแม้ทุกคนคิดว่าผลตอบรับดีมาจ้ามาดีมากมีอยู่ 99% ที่ดีมามาที่เราเห็นอยู่แต่เรามาเสียใจที่ว่าไอ้พี่น้องญาติพี่น้องของตัวเองมาพูดให้เราเสียใจไอ้กำนันหมู่บ้านที่เราอยู่มาพูดว่าถ้าไปเอากับฝรั่งถึงโพดอ่ะเขาอย่างกดไลน์ไฮเขาพูดดูโทษถึงขนาดแบบนี้ชายคล่องทางที่เรามาเราเป็นคนแค่กู้ชาร์ตอย่างแท้จริงไม่ใช่โมเข้าที่มาเป่านกหวีดเพื่อกู้ชาร์ตชายแล้วเพราะว่าการกู้ชาร์ตของเราของเข้าอ่ะเราก็เห็นแล้วว่ากู้ได้พ้นไม่กันไม่ได้พ้นคุณก็ต้องยอมรับแล้วแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็อย่ามาดูโทษเราเพราะเราดึงของเราอีทางเขาดึงอีทางตอนนี้เขารู้แล้วเขารู้ไม่ว่าเขาเป็นหรือแต่เรารู้แล้วถ้าเขาไม่ยอมรับแล้วก็เห็นกันช่วยไม่ได้แล้วขณะวันนี้นะคะเราได้คุยกับฝรั่งเราเล่าให้เขาฟังว่าเราทำอะไรลงไปฝรั่งทีนี้เขาให้กำลังใจอยากให้เรายกขึ้นสู้ให้เราทำเพื่อประเทศชาติเขาจะเป็นกำลังใจให้เขาเป็นฝรั่งนะเขาเห็นขาของพวกเราสองคนนะที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆเขาว่าเราก็คือเราต่อสู้เพื่อประเทศเพื่อบ้านเกิดของเราเขาพร้อมที่สนับสนุนถึงเขาพร้อมที่จะเอานักข่าวมาสัมภาษณ์เราแต่เราคิดว่าเรายังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะเราให้เกียรติเรายังให้เกียรติพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะแต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์คิดจะมาทำไรเราจะไม่ให้เกียรติเหมือนกันนะเพราะว่าคุณนะเรายังพูดได้เรายังไม่ทำลายจิตใจคนเอิ้นเลยเราใช้คำว่าโง่เราก็ยังมาขอโทษแต่คุณไปใส่รายป้ายสีรัฐมนตรีไอ้นายยกเทมาก็จากการเลือกตั้งของประชาธิปไตยคุณยังไม่ได้ออกมาขอโทษแม้แต่คำเดียวอ่ะคุณก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะว่าวัดกับเราอะว่าใครเนี่ยว่าพอเราอะทำไรถ้าเรารู้สึกผิดเราก็ออกมาขอโทษนะคุณกล้าเหมือนเราไม่ล่ะคุณจะยอมรับไม่อะคุณใส่ได้ป้ายสีเข้าอะคุณยอมรับไม่อะแล้วคุณไปเป่านกหวีดอะคุณยอมรับไม่คุณจะออกมากู้ชาร์ตไม่เพื่อให้ชาร์ตได้อยู่ดี
ดีขึ้นนะด้วยที่ว่าคุณยอมรับว่าคุณไปเป้านกหวีดคนใต้ไปเป้านกหวีดเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีใครเราไม่โทษเลวเราไม่โทษเลวเพราะมันแพ้นมาแล้วแต่ว่าคำพูดของเราสองคนเนี่ยมันมีค่ามากนะมันมีค่ากับพวกพี่น้องชาวใต้มากที่สุดเพราะว่าเราอย่าทำให้เขาอ่ะเราไม่ต้องให้เขาเป็นคนที่มาลอกเราเออถึงเรามาเราเสียใจจนเราร้องไห้แบบนี้แต่เราก็ยังมีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อประเทศเราได้บอกกับคนประเทศสวีเดนเราไว้แล้วว่าเราต่อสู้เพื่อประเทศไทยอืมใช่เราบอกทุกคนไปแล้วเราจะไม่มาพูดใส่คลิปว่านู่ว่านี่หรอกเราตั้งใจว่าพูดเตรียมสองคลิปใช่เออพอเราเห็นว่ามันช่วยได้ว่ามันไม่ยุติธรรมกันกับนายกที่มาจากการเลือกตั้งใช่ถูกถึงไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าแล้งเพราะว่าไอ้ฝั่งประชาธิปัตย์เขามีอำนาจใครๆก็รู้แต่สำหรับเราแล้วถึงมีอำนาจผันเพื่อแต่ความโทษความยุติธรรมความถูกต้องอ่ะมันต้องมาก่อนถึงประชาชนน่ะต้องมาก่อนเพราะว่าถ้าเราหมดไปตามเข้าประชาชนก็อดตายเราก็เป็นห่วงประชาชนแล้วเราก็เลยใช้สิทธิ์ว่ามีคนมากมายเลยนะคะที่ยากจะมาพูดเราก็เลยได้เป็นตัวแทนคนนึงที่เราคิดว่าเป็นชาวไทยที่รักแผ่นดินไทยอ่ะได้ออกมาพูดน้องเมย์เราพูดช้าดีว่าเพราะว่าบางทีอ่ะเพราะว่าคนพาเอิ้นเขาก็จะได้เข้าใจด้วยที่ออกมาพูดเพราะว่าเราเนี่ยคือเราอยากเป็นตัวแทนของคนหลายๆคนน่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เขาอยากออกมาพูดเหมือนกับเราแต่เขาไม่สามารถได้เราเลยใช้สิทธิ์ตรงนี้ที่พี่เป้กับเมย์ได้ออกมาตรงนี้เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกๆพรรคทุกคนที่ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและก็ภาวนาให้ทุกคนเข้าใจว่ามุสลิมหรือพุทธเราเป็นประชาชนที่ต้องรักกันและเราจะเดินไปรวมพลังกับประชาธิปไตยนั่นคือการเมืองสำคัญมากสำคัญในชีวิตของพวกคุณไม่งั้นเราไม่เป็นห่วงโลกเหมือนกับไอ้คนแถวบ้านเป้ว่าเป็นห่วงผักเป็นห่วงเขาอยู่ของเขาเองได้แต่ด้วยจิตใจของเราที่ไม่เห็นแก่ตัวไงเราเลยเป็นห่วงขึ้นมาเราก็เราอยู่สวีเดนแล้วเขาว่าบ้ายแล้วมายุงไร่ยุงไร่ยังไม่ใช่ยายุงหรอกแต่เรารักแต่ถ้าคนเราไม่ยุ่งกันน่ะอืมใช่ตัวใครตัวมันน่ะเขาจะอยู่กันพรือล่ะพี่น้องถึงถ้ามีไร่ไม่คนไม่ไปเลือกตั้งคนไม่ไปทำไร่ตามผันนั้นผักยุ่งรวมกันได้ในโลกนี้กันถ้าไม่ยุ่งกันมันก็ต้องยุ่งกันบ้างถ้าในชีวิตดีและยังยกตัวอย่างพี่เป้กับเมย์เนาะพี่เป้เป็นคนพุทธไม่เป็นมุสลิมแต่เราก็อยู่กันได้นี่คือตัวอย่างที่ว่าเล็กๆน้อยๆให้คนประเทศไทยได้เข้าใจว่าเราไม่ว่าจะศาสนาไหนเราเป็นพี่น้องชาวไทยที่ต้องลุกขึ้นมาห้าความจริงแล้วก็ต่อสู้ไปพร้อมๆกันอย่าให้เผด็จการมาครองแล้วเราจะอยู่กันเป็นสุขไม่ว่าคนไหนถูกกระทำเราก็เจ็บเหมือนกันเพราะเราเป็นพี่น้องกันอะเราอยู่แผ่นดินไทยเราเป็นพี่น้องกันใช่นั่นแหละถึงก็นั่นแหละบอกไปแล้วขอโทษกันแล้วใช่ไหมซึ่งทีนี้คุณก็เป็นคุณก็ไปคิดกันเอาเองนะครับพี่น้องชาวใต้ที่ไม่พอใจเราสองคนนะว่าที่แท้จริงแล้วอ่ะเราหวังดีเราเป็นห่วงเราให้กำลังใจหมู่คุณว่าสักวันหนึ่งนี่มีคนบอกว่าราคาปั๊มราคาย่างขึ้นมาแล้วนายอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยมีคนบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเอาอธิบายที่พี่เป้นายเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยพี่คนนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าดีคืออยู่ดีไม่ว่าดีนี่เขียนมาใหม่นะคะอยู่ดีไม่ว่าดีคือเขียนมาให้คืออะไรคะคืออยู่ดีไม่ว่าดีของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจุดประสงค์ของเราคือไม่อยากให้ภาคอื่นรอคนใต้ที่จะเดินไปพร้อมกันไม่อยากให้ภาคอื่นว่าคนใต้เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศชาติเราก็เลยอยู่ดีไม่ว่าดีจ้ะถ้าเราคิดว่าตัวใครตัวมันอ่ะประเทศไทยไปไม่รอดพี่น้องชาวไทยทุกคนส่วนมากจะเข้าใจแล้วว่าถ้าเราทิ้งกันถ้าเราเลือกเดินคนละทางประเทศไทยไปไม่รอดค่ะคนใต้อย่าคิด
อย่าคิดไปในทางลบเพราะว่าพระอื่นๆคนอื่นๆน่ะไม่ว่าจะเป็นคิดตั้งหรือไม่คิดตั้งอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้คิดแย่พระแย่อะไรกับคุณเลยเขาพร้อมที่จะรอคุณให้เดินไปพร้อมกันคุณสังเกตได้เราสองคนตาสว่างเขายินดีกับเราเขาดีใจที่เราตาสว่างเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเลือกพวกเขาเหมือนกันเขาดีใจยินดีปีดาที่เราคือร่วมด้วยช่วยกันใช่คือคุณท่วงเอาไว้อย่าคนเอิ้นก็เดินไปไม่ได้ถึงพวกเราชาวไทยนะคะที่ว่ามีคนเข้าใจเยอะมากที่เราได้ทำคลิปนี้เพราะว่าความตั้งใจของพวกเราคือความกูชากูชื่อเสียงกูไล่ไล่ยางให้คนไทยได้ภูมิใจในสิ่งที่ว่าพวกเราอยู่เมืองนอกพวกเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีทุกอย่างแต่สิ่งที่เราทำคือความภูมิใจที่ทำให้ประเทศชาติมีประชาธิปไตยนะคะความถูกต้องการเป็นยุคของมนุษย์การเป็นยุคที่เท่าเทียมกันคนจนรากหญ้าได้มีกินอยู่ดีมีสุขคนแก่ๆเด็กๆเทพีกงพิการจะได้รับความยุติธรรมและก็ได้รับการดูแลนี่คือสิ่งที่เราออกมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับพี่น้องชาวไทยค่ะแต่คนใต้ทำเมืองกับเราที่เอาระเบิดไปวางบ้านเข้าอ่ะมันคิดยศมันคิดแบบแปรปรวนไปหมดเดือบแปรไปให้แย่เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรถ้าคิดอย่างนั้นก็ถ้าไม่กล้าที่จะออกมาพูดเหมือนเขาก็อยู่เฉยอ๋อโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ตอบรับพวกเราเป็นอย่างดีพวกเรามีกำลังใจอยู่ที่พวกคุณนะคะใช่ที่ให้กำลังใจพวกเราเราเข้าใจว่ามันความดีมันทำกันยากที่จะช่วยคนที่ตาบอดเดินขึ้นตึกเนี่ยมันยากแต่เราก็จะพยายามเพราะว่าเรามีความมีเลือดมีความห่วงใยใช่เรามีสายเลือดเต็มตัวด้วยกันแล้วก็ห่วงใยไปถึงคนที่เขาตาสว่างแล้วเพราะว่าคนทำตาบอดทำให้พวกเขาเสียเวลาเหมือนกันขอสำหรับสิ่งที่ไม่อย่างนึงนะคะอยากมาเคลียร์ว่าพวกคุณหรือว่าคนใต้มีสิทธิ์ทุกอย่างในการเลือกและตัดสินใจว่าจะเลือกใครไปเข้าสภาแต่ว่าขอให้คุณใช่ตาสว่างว่าคุณจะรักใครก็ขอให้ดูที่ความถูกต้องและนำชาติให้เจริญนั่นคือสิ่งที่ทุกคนตัดสินใจนะคะหรือว่าลุงสุเทพโดนมีดไล่พันเห็นว่าที่กระบี่คนกระบี่นะคนกระบี่ตอนนี้ไม่ไม่รักสุเทพเห็นไหมทำไมอ่ะทำไมไม่รักแล้วล่ะน่าจะรับนะน่าจะค่อยแผ่นดินน่ะเขาไล่แผ่นดินนะพี่เป้น่าจะเดินไปกราบเขาด้วยเนี่ยคนเราอ่ะถ้าโดนกระทำเยอะๆมันก็เกิดการแค้นเกิดการโกรธเราเข้าใจแล้วก็คือค่าของคนคือผลของงานน่ะอ่ะเอาพี่เป้ลองพูดเรื่องดาราให้หน่อยซิมีคนขอมาเรื่องดาราเนี่ยว่าทำไมวันนี้ตั้งใจจะมาขอวันนี้ยังไงก็พูดไปหน่อยเถอะมาสนุกสนุกบ้างขอบคุณใครอยากฟังเรื่องดาราก็ทนฟังเอาหน่อยเนาะเรื่องดาราที่เข้ามาเนี่ยที่เขาเป็นผมไม่ได้มาซ้ำเติมคุณทั้งสองคนนะกู้ชาติกู้ชาติทำให้ประเทศแล้วเดินหน้าไปด้วยดีแต่อะไรนะแต่ไม่รู้อ่านเพิ่มไม่ได้ค่ะแต่อะไรคะเดี๋ยวไปกดเดี๋ยวก็ไปเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นมืออาชีพที่มานั่งจัดเหมือนมานั่งจัดรายการได้รับเงินไม่ใช่เราไม่ได้อะไรเลยแถมเราสละเวลาแล้วก็ยังเสี่ยงต่อคนใต้แล้วก็ยังเสี่ยงต่อไอ้ที่ไม่เข้าใจมาด่าเราสุขภาพก็เสี่ยงเมื่อวานสดชื่นวันนี้หน้าเหี่ยวดูพวกเรานะทรงแบบแล้วบางคนก็พูดว่าเราพูดแบบไม่จริงจังจริงใจอ่ะเป้เป็นคนไม่ชอบที่จะมาจริงจังอะไรให้มันเครียดไปไม่ชอบอะไรเครียดเครียดได้ก็ขอแค่ให้เครียดเป็นช่วงๆเป้ไม่ชอบอะไรที่มันเครียดไปเสียทุกช่วงไม่เอาเพราะว่าเราเป็นคนที่คิดว่าเกิดแล้วก็ตาย
มันจะมานั่งเครียดตลอดมันไม่ใช่บางถ้าคนที่มานั่งจับผิดกันอยู่เนี่ยมันไม่ก็เจริญนะคะขอให้คุณคิดแค่ว่าเรามาเพราะเราหวังดีแล้วก็คุณไม่ต้องถามอะไรต่อแล้วว่าเราเจตนาอะไรเราเจตนาของเราคือเรามาเพราะเรารักประเทศชาติของเรารักประชาชนรักทุกคนที่รักความเป็นธรรมที่เป็นชาวไทยที่เราไม่ว่าภาคไหนเรารักเท่ากันหมดถึงแม้ว่าเราจะเกิดภาคใต้เรารักภาคใต้เป็นพิเศษตรงที่เราเกิดใต้แต่ภาคอื่นเราก็รักเหมือนกันใช่รักเหมือนกันอ๋อมีคนถามว่าทำไมคนใต้เกลียดคนอีสานพี่ช่วยอธิบายหน่อยสิว่าเพราะอันนี้ต้องไปถามเขาเพราะเราไม่เกลียดเพราะเราไม่เกลียดเพราะเราเป็นได้ทุกคนเราไม่สามารถไปตอบแทนเขาได้พอดีเดี๋ยวน้องเมย์คุยแป๊บนึงค่ะลูกค้ามาแป๊บนึงนะคะน้องเมย์คุยต่อพอดีเป้เปิดร้านทำผมพี่เป้เปิดร้านทำผมเมย์เป็นคนเป็นกุ๊กแต่ตอนนี้มาช่วยพี่เป้เต็มตัวเพราะเราตัดสินใจมาทำคลิปนี้แล้วก็ออกมาไลฟ์สดเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเมย์โดยเฉพาะและพี่เป้ก็มีเรื่องอึดอัดตันใจกับประชาธิปัตย์แล้วก็เลยออกมาทำสิ่งนี้ด้วยการตัดสินใจนานมากที่จะได้ทำคลิปนี้นะคะแต่ก็ดีใจที่มีคนตอบรับเยอะมากแล้วก็ไม่นึกด้วยว่าสาวมุสลิมแล้วก็เป็นผลตอบรับที่ดีกับพี่น้องชาวมุสลิมมากๆเลยค่ะที่สามารถเมย์เป็นคนหนึ่งที่สามารถได้รู้ว่าคนพุทธและพี่น้องชาวไทยยังไม่ได้รังเกียจคนมุสลิมเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจตอนนี้ก็ได้กู้ชื่อเสียงให้กับมุสลิมแล้วก็กู้ชื่อเสียงให้กับหลายๆคนคนที่จังหวัดภาคใต้ได้เข้าใจนะคะว่าคนมุสลิมเนี่ยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครๆคิดแล้วก็คนมุสลิมเหมือนครอบครัวของเนี่ยจะเป็นคนที่รักชาติมากแล้วก็รักความยุติธรรมแล้วก็ต้องการให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราออกมาพูดคือความสุขที่เป็นธรรมเป็นรูปประธรรมนาประธรรมทุกอย่างคืออยู่รวมกันหมดการเมืองศาสนานี้เราต้องควบคู่กันไปแล้วก็เคารพสิทธิ์ของกันและกันเราถึงจะอยู่กันได้เพราะเราอ่ะคือคนไทยรักประเทศไทยและก็อยู่กันอย่างมีความสุขจะทำให้ประเทศเนี่ยก้าวหน้าเหมือนอย่างเมย์กับพี่เป้ได้รับความสุขกับคนสวีเดนมากเขาตอบรับพวกเราดีมากแล้วก็ให้ความคุ้มครองกับพวกเราเราก็เลยอยากถ่ายทอดสิ่งนี้ที่เป็นประชาธิปไตยให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเราตั้งจุดหมายไว้ว่าจะทำสำเร็จและกู้ชาติมีคนมีฝรั่งที่เป็นลูกค้านะคะเข้ามาบอกว่าให้พวกเราอ่ะคลิปทุกคลิปอ่ะให้เป็นภาษาอังกฤษที่มีซับไตเติลให้เป็นให้คนต่างชาติได้อะไรนะได้อ่านเหมือนที่ประเทศกูมีที่เขาทำคลิปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คนต่างชาติเขาก็อ่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยแล้วก็พวกเราออกมาพูดอะไรนี่คือสิ่งที่ดีๆที่เขาแนะนำให้คือคนฝรั่งเขาเป็นห่วงพวกเราแล้วเขาก็ต่อต้านสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เมย์ฉายเดี่ยวนิดนึงเพราะว่าพี่เป้ไปรับต้อนรับลูกค้าตอนนี้เมย์ก็เลยได้พูดความในใจนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ตอบรับเมย์เป็นอย่างดีเมย์เป็นมุสลิมที่อยู่จังหวัดภาคใต้แล้วก็ได้เข้าไปดูหลายอย่างแล้วก็เกี่ยวกับคอมเมนต์คนพุทธที่เกลียดมุสลิมหรือว่าเมย์ได้ไปสำรวจที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเมย์ก็เข้าไปอยู่ที่พม่าเมย์ไปได้หลายประเทศมากฟิลิปปินส์อเมริกาแล้วก็จะได้รู้หลายๆเรื่องที่ทำให้เราได้อยากให้เมืองไทยเป็นเมืองที่ดีเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีทรัพยากรบุคคลแล้วก็หลายๆอย่างมันทำให้
สามารถพาประเทศไทยก้าวหน้าได้ทั่วโลกเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ดังมากในเรื่องสยามเมืองยิ้มและก็เป็นเมืองพุทธก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็ได้รู้จักเมย์ในฐานะที่คนเป็นมุสลิมจริงๆนะคะที่ออกมาขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกับเมย์แล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับที่ได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ต่อสู้ประชาธิปไตยคนเดียวยังมีหลายๆคนที่ปกป้องแล้วก็ตอบรับเราได้ดีมากอยากให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปหรือว่าออกมาพูดประโยชน์ที่ประชาชนสมควรได้รับอยากจะบอกว่าประชาธิปไตยมันเป็นของประชาชนคะแนนทุกคะแนนเสียงและการใส่ใจในการเมืองของการเรียนรู้ประชาธิปไตยนี้ต้องแจกจ่ายและก็ดูแลราษฎรประชาชนให้ทั่วกันให้ดูความเดือดร้อนเป็นหลักนี่คือประชาธิปไตยที่จะสามารถดึงคนรากหญ้าให้กลับมาอยู่ในกินดีอยู่ดีขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้กับพี่เป้และก็เมย์อ๋อตอนนี้ที่รู้ลึกเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่